น้อยวรวุฒิขวามือน้องคายสอประพัดสอนพิกัด130ปอนด์ที่เวทีลุมพินีนี่คือการโคจรมาพบกันของสุดยอดอัจฉริยะในยุคนั้นครับคนที่ไหว้ครูอยู่นี่คือพุทธพาดน้อยวรวุฒิครับนักมวยรูปหล่ออย่างยิ่งเจอกับน้องคายสอประพัดสอนแหมถ้าหากว่าเทียบรุ่นยุคนี้ก็พุทธพาดน้อยก็คือสามหัตถ์พยัคฆ์อรุณดีๆนี่เองนะครับเป็นมวยที่รูปหล่อมากยกที่1และ2รวมกันมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับพุทธพาดน้อยวันนั้นอายุ27น้องคาย24ปัจจุบันพุทธพาดน้อย43น้องคาย40เลือดอีสานด้วยกันทั้งคู่นะครับน้องคายนี่มาจากน้องคายส่วนพุทธพาดน้อยมาจากขอนแก่นสุดยอดของจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับแทงแหมมีฟันระยะประชิดด้วยพุทธพาดน้อยโหนเชือกครับกรรมการวันนั้นคือกรรมการประสบอัมพันแสงนะครับกรรมการแกะออกมาพุทธพาดน้อยนี่เข็มขัด3เส้นนะครับแชมเปี้ยนในการที่น้องคายนั้นเข็มขัด2เส้นเฟเธอร์เวทกับจูเนียร์ไลท์เวทชิงได้จากนรงน้อยเกียรติบัณฑิตขวาดข้างล่างมวยคู่นี้นี่สุดยอดจังหวะฝีมือจริงๆครับซ้ายด้วยกันทั้งคู่พุทธพาดน้อยนี่ปัจจุบันก็เป็นครูมวยไทยอยู่ที่ฝรั่งเศสครับฐานะความเป็นอยู่ก็พอได้เป็นเพื่อนเลิฟเพื่อนรักกับคุณชัดชัยพลแพทย์โค้ช Dream Team ในปัจจุบันนี้นะครับรักกันมากทั้งคุณชัดชัยและพุทธพาดน้อยนี่เป็นสุภาพบุรุษที่อัธยาศัยดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับน้องคายนั้นปัจจุบันก็เป็นครูมวยครับให้กับค่ายคงอุดมของคุณชัชวาลคงอุดมที่เตาปูนวางแข้งขวาพุทธพาดน้อยนี่โด่งดังมากโอ้โหโดนแข้งขวาไปทีครับในช่วงปี2515ถึง2519น้องคายนั้น2517ถึง2525พุทธพาดน้อยขยับขยับเข้าไปหาซ้ายของพุทธพาดน้อยนี่แหมเนียนแล้วหนักแน่นครับฉายาคือไอ้หมูแข้งทองเพราะชื่อเล่นชื่อหมูนะครับเดินเข้าไปหาแหมน้องคายนี่เท้าหน้าก็ไม่ใช่ธรรมดาครับต่างคนต่างเป็นมวยซ้ายที่มีเท้าหน้ารุนแรงหมดยกที่2หน้าตาหล่อจริงๆครับแหมถ้าหากว่าเกิดช้าอีกสัก20ปีนี่ก็คงจะได้มีเทปครับเป็นดาราภาพยนตร์เดี๋ยวนี้นี่คนดังนี่ต้องออกเทปนักฟุตบอลนักมวยเป็นหมดนะครับออกเทปได้หมดคุณผาดน้อยนี่เกิดเร็วไป20ปีครับในงานบ้านนี้ก็โอ้โหสาวๆก็กรี๊ดกันไม่หยุดครับเสียงแหบเสียงแห้งไถนาไหมสมัยก่อนนี่ยังไม่มีไถนาครับมีแต่ดันจับดันจับดันเหลือยังไม่ไถนาเป็นอาชีพมวยไทยเดี๋ยวนี้นี่จับได้นี่ไถนากันยกที่3นะครับยืนกันใกล้ๆดันนวมครับวางแข้งซ้ายคืนซ้ายไปเหมือนกันน้องคายกางเกงสีเข้มนี่ผ่านมาหมดนะครับยอดมวยนรงน้อยเริงศักดิ์จ็อกกี้จิตติเสมอสิงห์เผด็จศึกดีเซลน้อยสำหรับพุทธพาดน้อยนี่ไม่ต้องเอ่ยนามคู่ต่อสู้ครับเพราะว่าเข็มขัดแชมเปี้ยน3เส้น3รุ่นนี้รับประกันคุณภาพอยู่แล้วตั้งแต่ฟลายเวทจูเนียร์เฟเธอร์เวทแล้วก็จูเนียร์ไลท์เวทเดินดันหมัดกันใกล้ๆครับมวยที่ระดับสุดยอดฝีมือนี่อาวุธออกมาในเห็นกันหมดครับจึงยืนกันใกล้ๆเอาครับดันดันแทงเททิ้งไม่มีชาร์จไม่มีซ้ำไม่มีเอาเข่าอัดตามครับมวยสมัยก่อนคนยุคก่อนนี่นะความเป็นสุภาพบุรุษมันมีเยอะนะครับยืนกันใกล้ๆครับดันหมัดดันนวมกันโอ้โหลูกนี้ตวัดขึ้นเกือบกรามนะครับเท้าหน้าเป็นมวยซ้ายที่มีเท้าหน้าทั้งคู่เลยครับเผลอไม่ได้ครับตวัดเท้าหน้าเตะได้สองข้างถีบยานาวายแม่โดนขาหน้าขาถีบเสียจังหวะหมดเลยครับวางดูครับเท้าหน้าดันอีกแล้วครับแทงแทงเหลือขาเดียวครับในช่วงนั้นนี่ถือว่าเป็นช่วงที่ห้าวมากของน้องคายนะครับคุณผาดน้อยก็เริ่มจะค่อยๆโรยลงมาทีละน้อยทีละน้อยคุณผาดน้อยนี่เลิกมวยเมื่ออายุยังน้อยเลยนะครับเพราะว่าแกชกนี่แบกทีหนึ่ง7ปอนด์8ปอนด์10ปอนด์ก็ยังเคยครับเจอกับมวยระดับเวลเตอร์เต็มเต็มอย่างยอดสิงห์สอพญาไทยนี่แบกกันเป็น10ปอนด์หัวใสสิงห์เมืองนครนี่แบกเยอะครับร่างกายก็เลยกรอบเร็วน้องคายนี่เป็นมวยที่นิ่งมากครับมวยถ้าตัวเท่ากันนี่กินน้องคายลำบาก
ชื่อเล่นชื่อไก่นะครับเพื่อนฝูงก็เรียกไอ้ไก่ไอ้ไก่บุตรผาดน้อยก็ไอ้หมูครับเก่งก็กลัวจะปลิวมาครับกลัวอาวุธจะปลิวมาก็กระตุกนิดหน่อยชื่อน่ารักด้วยกันทั้งคู่ครับไก่กับหมูแล้วดูลูกนี้ครับน้องคายนั้นทุ่มล้มไปแล้วไม่มีชาร์จไม่มีซ้ำตามไม่มีอัดเข่าตามครับดึงตัวโก่งตัวเอาไว้ด้วยครับเบรกเอาไว้ด้วยสุภาพบุรุษจริงๆยุคนี้ก็แหมอย่างว่าครับวันเวลาเปลี่ยนไปหัวใจเปลี่ยนตามชาร์จต้องตามน้ำกันประจำครับลูกไม่ควรซ้ำก็ซ้ำกันจริงๆแล้วนี่เรื่องนี้นี่หัวหน้าคณะก็ดีเทรนเนอร์ก็ดีต้องสอนกันครับสุภาพน้อยเดินแล้วยก4ดันกันใกล้ๆกับชิงจังหวะวางแข้งคืนแข้งหมาคืนแน่นๆครับดูครับมวยซ้ายจะเตะขวาแน่นจริงๆน้องคายดูครับดันอีกแล้วครับความสดนั้นอยู่ที่น้องคายครับพอสอนนั้นเมื่อ16ปีที่แล้วถีบยันเอาไว้ขยับขยับเข้าไปหาขุดผาดน้อยเตะหนักหัวใจแหมเพชรจริงๆครับภาพแห่งความทรงจำวันที่เขาเจอกับหัวทรายสิงห์เมืองนครไม่มีใครเลยครับกำลังจะถูกน็อกครับกัดฟันฟันศอกดักกลายเป็นชนะน็อกหัวทรายสิทธิบุญเลิศหรือสิงห์เมืองนครไปเลยขยับขยับเข้าไปหาวางแข้งเท้าหน้ากับเท้าขวาแล้วถีบยันเอาไว้เดินเร็วขึ้นน้องคายนี้ไม่มีตื่นตกใจครับนิ่งจริงๆดูครับการมือนิ่งแล้วพิงเชือกถีบยันเอาไว้วางแข้งแม่ลูกนี้เต็มหน้าท้องเลยครับแข้งขวามวยสมัยก่อนในเท้าหน้านี่ก็ออกแรงนะครับไม่ได้ออกเบาๆเลยกวาดข้างล่างแล้วดูน้องคายครับตาไม่มีกระพริบครับยิ้มน้อยๆยิ้มท้าทายซะด้วยลูกนี้โหนเชือกครับกรรมการแยกออกมาหัวใจคู่นี้นี่แม่เกิน 300% ด้วยกันทั้งคู่เอาครับโอ้โหลูกนี้เตะเอียงเลยครับเสียศูนย์คุณผาดน้อยเดินเร็วขึ้นหมดยกที่4มวยคู่นี้นี่แรงนั้นไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าเหนื่อยสมองครับเพราะว่าต้องชิงไหวชิงพริบชิงจังหวะแหมลูกนี้ครับขยับไปผิดจังหวะโดนแข้งขวานี่เสียศูนย์เลยครับยกสุดท้ายขุดผาดน้อยเดินครับวางแข้งขวาเท้าหน้าครับเป็นมวยซ้ายที่เตะขวาดีทั้งคู่เลยครับดูครับซอยขวาแล้วครับเดินเร็วขึ้นดูเหมือนว่าขุดผาดน้อยจะรู้ตัวคะแนนเป็นรองครับเดินเร็วขึ้นแต่น้องคายก็นิ่งเหลือเกินครับบังนิ่งยืนนิ่งรูดครับพยายามจะรูดไม่ให้ล็อกรูดขุดผาดน้อยแหมลำบากครับพูดถึงยุคนั้นความสดแล้วก็น้องคายสดกว่านะครับดันน้อยวางแข้งโดนดันหน้าออกไปวางแข้งเอาแล้วครับต่างคนต่างวางเท้าหน้าเหลือเท้าเดียวแล้วเนบเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเป็นมวยซ้ายที่เตะเท้าหน้าคือเตะขวาได้แน่นด้วยกันทั้งคู่วางแข้งไม่เข้ายันเอาไว้วางซ้ายยกบังอีกน้องคายเก็บอาวุธหมดครับตอนนี้เป็นมวยที่ไม่เคยกระพริบตาเลยนะครับน้องคายนี่นิ่งมากเอาละครับอาศัยความแข็งแรงครับเบียดแทงเข่าแทงง่ายๆแต่แทงแหลมครับแทงไม่ออกแรงมากแต่ว่าแหลมเหลือเกินน้องคายขุดผาดน้อยต้องถอยฟันศอกดักร่างกายเป็นรองครับดูครับน้องคายเดินขู่เลยนะครับเดินขู่นักชกรุ่นพี่แล้ววางแข้งเฉยๆครับเดินบทเลยครับบทช้าๆเนิบๆหมดยกสุดท้ายก็ขอโทษขอโพยกันอ่อนกว่า3ปีครับน้องคายกรรมการตัดสินให้น้องคายสอประพัฒน์สอนเป็นฝ่ายชนะคะแนน